ี่ธนเวศนะครับจากเพจสาระความรู้เพื่อสุขภาพเจลโอเคกู๊ดครับก็วันนี้นะครับมีคำถามนะครับถามเข้ามาว่าตัวมะเขือเปราะนะครับสำหรับผู้ป่วยไตเนี่ยสามารถที่จะทานได้หรือไม่นะครับคำตอบก็คือทานไม่ได้นะครับมะเขือเปราะนะครับจัดว่าเป็นอีกหนึ่งผักนะครับที่มีค่าโพแทสเซียมค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นผู้ป่วยไตนะครับไม่ควรที่จะทานมะเขือเปราะนะครับสำหรับใครนะครับที่มีคำถามนะครับว่าผักนั้นผลไม้นี้ทานได้หรือไม่นะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาสอบถามตีก็ได้นะครับหรือว่าส่งข้อความเข้ามาทางไลน์แอดแฟนเพจก็ได้นะครับคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Thank you.